ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการบันทึกนะครับ Data Logger นะครับของตัวไม่ว่าจะเป็นเพนอินเลตเพนเมาส์เลตนะครับเป็นค่าที่โชว์นะครับเราวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เรามาจุดตรงจุดสามจุดของตัวตารางตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราจะบันทึกตัว RD04นะครับแล้วก็มาที่จุดสามจุดเราจะโชว์อินเทอร์เฟซนะครับมาที่ Data ก็จะมาหน้านี้นะครับให้เราคลิกตรง Data Option นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น CD นี้นะครับก็จะมีค่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เราคลิกตรง Excel นะครับพอคลิกแล้วให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาก็จะเป็น Data Logger นะครับที่เราได้บันทึกมานะครับก็จะมานี้ครับสำหรับการบันทึกค่านะครับจาก Data Logger ของตัวแดชบอร์ด